เพราะเหตุไรคนบางคนเกิดมาจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะเหตุไรบางคนเกิดมาจึงได้โง่เขลาสติปัญญาทึบอยู่ตลอดเวลาพูดถึงเรื่องความโง่ความฉลาดความที่มีสติปัญญาความเป็นอัจฉริยะของคนเนี่ยนะครับเราก็รู้กันมานานว่าก็เกิดจากบุญจากกรรมที่เราทำมาเกิดจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเกิดจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเราเรียนนะครับแต่เมื่อเกิดคำถามมันก็ต้องถามกันว่ามันเป็นเพราะเหตุไรเรียนก็เรียนดีเรียนโรงเรียนสูงๆสติปัญญากลับไม่เฉลียวฉลาดขึ้นมาเลยนะครับหรือบางคนเพราะเหตุไรเรียนโรงเรียนวัดแต่ว่ากลับมีสติปัญญาเป็นเลิศก็ถือว่าโรงเรียนวัดก็เป็นโรงเรียนธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่ได้ดูถูกว่าโรงเรียนวัดแย่อะไรทำนองนั้นก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนมวยวัดกับมวยแชมป์เวทีนะครับเวลาไปต่อสู้กันใช้ปัญญาต่อสู้กันเนี่ยทำไมบางครั้งบางทีแชมป์ก็สู้มวยวัดไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นคำถามครับเมื่อเป็นคำถามก็ต้องไปดูว่าคำตอบมาอย่างไรคำตอบนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในจุรกรรมวิพังคสูตรอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายนะครับซึ่งในมัชฌิมนิกายจะอยู่ที่หน้า346ครับโดยพระพุทธเจ้าตอบว่าบุคคลบางคนไม่เข้าไปหาสมาคมกับสมณพราหมณ์ไต่ถามว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดมีโทษสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดควรเสพสิ่งใดไม่ควรเสพสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำจะไม่เกื้อกูลจะเป็นทุกข์แก่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานก็หรือสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วจะเกื้อกูลจะเป็นสุขแก่ข้าพเจ้าชั่วกาลนานดังนี้ครั้นบุคคลนั้นตายไปแล้วย่อมเกิดในอบายทุกขตินรกถ้าตายไปไม่ได้เกิดในอบายทุกขตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดก็จะกลายเป็นผู้ที่โง่เขลาบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ที่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ไปไต่ถามพระภิกษุว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดมีโทษสิ่งใดไม่มีโทษดังนั้นแล้วครั้นตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้ต่ำช้าและเป็นผู้ประณีตเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเป็นไปได้ก็เพราะกรรมถ้าอยากเป็นคนฉลาดก็ต้องทำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้านะครับนั่นก็คือเข้าหาพระหาพราหมณ์หาสงฆ์หาผู้รู้นะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็ไปพูดคุย
ในสิ่งที่จะทำให้เกิดบุญให้เกิดกุศลให้เกิดปัญญานะครับไม่ใช่เข้าไปถามตะหวยตะเบอร์ซึ่งตรงนั้นจะไม่ทำให้เกิดความฉลาดขึ้นมาในกมลสันดานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าหาผู้รู้เข้าหาพระสัมมาปฏิบัติเข้าหาพระที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายก็จงเข้าหาให้ถูกทางนะครับเข้าหาให้ถูกที่ให้ถูกโอกาสและให้ถูกคำถามเพื่อจะได้เกิดเป็นคนที่มีปัญญามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในชาติต่อไปแต่ความจริงไม่ใช่รอชาติต่อไปหรอกครับถ้าเราเข้าไปหาพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้เป็นสมาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาในชาตินี้นี่เองชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ไปนะครับอาจารย์เช้าชาแนลต้องการท่านที่กดติดตามไว้เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้รับคำตอบดีๆอย่างนี้ก่อนใครสวัสดีครับ